ทิทาโพสต์ประกาศลงไอจีหลังประเด็นนี้ทำคนเข้าใจผิดทั้งประเทศเป็นอีกหนึ่งคลิปที่โลกออนไลน์แชร์ต่อเป็นจำนวนมากเมื่อล่าสุดวันนี้วันที่23พฤษภาคมทิทาลิ้มเจริญรัตว่าที่นายกคนที่30ของไทยได้นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาถึงสภาอุตสาหกรรม ดูจากคลิปก็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่หลายคนสังเกตเห็นว่าหลังจากลงรถทิธาไม่คืนหมวกกันน็อกและเดินตัวปลิวมาให้สื่อถ่ายภาพและก่อนที่จะทำหลายคนเข้าใจผิดไปกันใหญ่ทิธาได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองนั่งรถมอเตอร์ไซค์พร้อมหมวกกันน็อกที่เป็นประเด็นพร้อมทั้งเขียนข้อความ มาว่าหมวกผมเองครับไม่ได้แย่งของพี่วินทุกท่านเดินทางปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะครับ